สวัสดีครับพบกับช่องเบิร์ดบ้านออทัวร์นะครับมาอัปเดตราคาข้าวเปลือกประจำวันจันทร์ที่23กันยายน2567นะครับตอนนี้นะครับปัจจุบันนี้เลยครับวันจันทร์ต้นสัปดาห์มานะครับข้าวเปลือกเจ้านะครับราคาปรับดิ่งลงเปิดต้นสัปดาห์มานะครับราคาข้าวเปลือกเจ้านะครับลดลงนะครับเกิดด้วยหลายปัจจัยครับไปดูกันว่ามีปัจจัยตัวนี้หรือเปล่าที่ทำให้ราคาข้าวเปลือกเจ้าลดลงอย่างต่อเนื่องครับพี่น้องครับปัจจุบันนี้นะครับเงินบาทแข็งค่านะครับชุดราคาข้าวสารข้าวเปลือกดิ่งหนักครับปัจจุบันนี้ครับพี่น้องครับข้าวเปลือกและข้าวสารครับราคาปรับตัวลดลงค่อนข้างมากครับพี่น้องครับเมื่อเปรียบเทียบราคาช่วงเดือนสิงหากับกันยานะครับพบว่าข้าวเปลือกลดลงเฉลี่ย 1,000 บาทต่อตันครับส่วนข้าวสารลดลงเฉลี่ย 2,000 บาทต่อตันครับพี่น้องครับและปัจจัยหลักเลยพี่น้องครับตลาดโลกมีการซื้อข้าวน้อยลงนะครับแต่ละประเทศมีปริมาณข้าวค่อนข้างเยอะช่วงนี้นะครับข้าวออกมาเยอะนะครับค่าเงินบาทแข็งค่านะครับส่งผลให้การแข่งขันด้านราคานะครับประเทศไทยสูงกว่าประเทศผู้ส่งออกรายอื่นๆนะครับอาทิเช่นประเทศเวียดนามนะครับปัจจัยหลักนี้ทำให้ราคาลดลงเพราะต่างประเทศมีความต้องการซื้อข้าวลดลงครับพี่น้องครับรวมถึงราคาที่มีการแข่งขันครับเงินบาทไทยแข็งค่าขึ้นก็ส่งผลกระทบเพราะราคาข้าวเราจะสูงกว่าประเทศอื่นตอนนี้นะครับก็ไม่สามารถคาดการได้ว่าราคาข้าวจะสูงหรือลดลงไปอีกครับพี่น้องครับเพราะเราต้องแข่งขันกับต่างประเทศด้วยนะครับต้องดูราคาต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศเวียดนามนะครับซึ่งตอนนี้นะครับประเทศเวียดนามก็จะมีน้ำท่วมด้วยแล้วก็ราคาข้าวเขาก็มาแข่งกับเราแล้วก็การเก็บเกี่ยวของประเทศเวียดนามก็เพิ่มมากขึ้นด้วยครับพี่น้องครับคุณภาพข้าวทุกประเทศเหมือนกันหมดครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วนะผู้ซื้อเขาก็เลือกประเทศที่ให้ราคาดีนะครับแล้วกลับมาดูปัจจัยในประเทศของเราครับพี่น้องครับเรื่องสภาพคล่องของผู้ประกอบการโรงสีข้าวนะครับต้นทางของการซื้อข้าวเปลือกตอนนี้นะครับสถาบันการเงินมีความเข้มงวดในเรื่องการปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มโรงสีค่อนข้างมากทำให้โรงสีไม่มีสภาพคล่องจึงอยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงสีให้มีสภาพคล่องที่ดีโดยให้ทางธนาคารปล่อยเครดิตนะครับพี่น้องครับให้กับผู้ประกอบการเพื่อจะได้มีเงินสำรองหมุนเวียนมาซื้อข้าวของพี่น้องเกษตรกรในประเทศของเราครับพี่น้องครับที่จะถึงอีก2เดือนข้างหน้านี้จะมีการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้วนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านออนทัวร์ด้วยครับถ้าผมมองครับพี่น้องครับถึงแม้ว่าราคาข้าวสูงนะครับแต่การลงทุนในการทำนาทุกๆปีของพี่น้องของเรานะครับมีต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูงนะครับก็ซื้อปุ๋ยนะครับเรื่องราคาน้ำมันนะครับก็ค่อนข้างสูงนะครับพี่น้องเกษตรกรเวลาขายข้าวก็จะไม่มีกำไรมากนักนี่นะครับพี่น้องครับต้องรอดูแนวโน้มราคาข้าวเปลือกต่อไปครับพี่น้องครับว่าราคาจะปรับขึ้นหรือปรับลงหรือปริมาณของข้าวของไทยจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะครับต้องดูสภาพการเก็บเกี่ยวของฤดูกาลปี 2567-68 ก่อนนะครับครับก่อนที่จะมาอัปเดตราคาข้าวเปลือกประจำวันจันทร์ที่23กันยายน2567นะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลจากสมาคมโรงสีข้าวไทยนะครับที่มีข้อมูลราคาข้าวเปลือกประจำวันนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับทราบนะครับวันนี้นะครับวันจันทร์นะครับต้นสัปดาห์นะครับราคาข้าวเปลือกเจ้าลดลงดิ่งอีกแล้วครับพี่น้องครับก็ในจังหวัดที่ผมกล่าวถึงนี้นะครับมี21จังหวัดครับพี่น้องครับในความชื้นที่ 15% แล้วก็ความชื้นที่ 25% ครับความชื้นที่ 15% นะครับรับซื้อตันละ 1,200 บาทถึง 11,400 บาทต่อตันนะครับมาดูที่ความชื้น 25% นะครับข้าวเปลือกเจ้านาปรังนะครับปรับดิ่งลงครับพี่น้องครับจังหวัดกรุงเทพมหานครรับซื้อตันละ 8,900 บาทถึง 8,300 บาทต่อตันนะครับจังหวัดกาญจนบุรีรับซื้อตันละ 9,200 บาทถึง 9,600 บาทต่อตันนะครับจังหวัดฉะเชิงเทรารับซื้อตันละ 8,900 บาทถึง 9,300 บาทต่อตันจังหวัดชัยนาทรับซื้อตันละ 9,600 บาทถึง 10,000 บาทต่อตันจังหวัดนครนายกรับซื้อตันละ 9,000 ถึง 9,400 บาทต่อตันจังหวัดนนทบุรีรับซื้อตันละ 9,000 ถึง 9,400 บาทต่อตัน
จังหวัดนครปฐมรับซื้อตันละ 9,200 บาทถึง 9,600 บาทต่อตันจังหวัดปทุมธานีรับซื้อตันละ 9,900 บาทถึง 9,300 บาทต่อตันจังหวัดเพชรบุรีรับซื้อตันละ 9,300 บาทถึง 9,700 บาทต่อตันจังหวัดลพบุรีรับซื้อตันละ 9,200 บาทถึง 9,600 บาทต่อตันจังหวัดสิงห์บุรีรับซื้อตันละ 9,500 บาทถึง 9,900 บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรีรับซื้อตันละ 8,900 บาทถึง 9,300 บาทต่อตันจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับซื้อตันละ 8,800 บาทถึง 9,200 บาทต่อตันจังหวัดราชบุรีรับซื้อตันละ 9,200 บาทถึง 9,600 บาทต่อตันจังหวัดกำแพงเพชรรับซื้อตันละ 9,000 ถึง 9,400 บาทต่อตันจังหวัดพิจิตรรับซื้อตันละ 9,300 บาทถึง 9,700 บาทต่อตันจังหวัดนครสวรรค์รับซื้อตันละ 9,300 บาทถึง 9,700 บาทต่อตันจังหวัดพิษณุโลกรับซื้อตันละ 9,200 บาทถึง 9,600 บาทต่อตันจังหวัดเพชรบูรณ์รับซื้อตันละ 8,900 บาทถึง 9,300 บาทต่อตันจังหวัดอุตรดิตถ์รับซื้อตันละ 9,300 บาทถึง 9,700 บาทต่อตันจังหวัดนครศรีธรรมราชรับซื้อตันละ 9,500 บาทถึง 9,900 บาทต่อตันราคาข้าวเปลือกเจ้านะครับความชื้นที่ 25% นะครับ21จังหวัดที่ผมกล่าวมานะครับราคาลดลงนะครับต้นสัปดาห์เลยครับพี่น้องครับครับมาดูราคาข้าวเปลือกหอมปทุมนะครับความชื้นที่ 15% นะครับก็ราคายังคงที่อยู่ครับยังไม่เปลี่ยนแปลงครับพี่น้องครับกรุงเทพมหานครรับซื้อตันละ 15,000 บาทถึง 15,500 บาทต่อตันจังหวัดชัยนาทรับซื้อตันละ 15,800 บาทถึง 16,300 บาทต่อตันจังหวัดสิงห์บุรีรับซื้อตันละ 14,500 บาทถึง 15,300 บาทต่อตันนะครับราคาข้าวเปลือกหอมปทุมนะครับราคาใกล้เคียงกับข้าวเปลือกหอมมะลิเลยครับพี่น้องครับครับก็มาดูกันต่อครับพี่น้องครับราคาข้าวเปลือกหอมมะลินะครับความชื้นที่ 15% นะครับวันนี้นะครับต้นสัปดาห์นะครับปรับขึ้น1จังหวัดครับพี่น้องครับจังหวัดบุรีรัมย์รับซื้อตันละ 16,500 บาทถึง 17,100 บาทต่อตันจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ปรับขึ้นนะครับรับซื้อตันละ 17,000 บาทถึง 17,500 บาทต่อตันนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตันละ 16,600 บาทถึง 17,200 บาทต่อตันจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ 16,200 บาทถึง 17,500 บาทต่อตันจังหวัดยะโสธรรับซื้อตันละ 16,500 บาทถึง 17,500 บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีรับซื้อตันละ 15,500 ถึง 16,800 บาทต่อตันจังหวัดอุบลราชธานีรับซื้อตันละ 16,000 บาทถึง 16,500 บาทต่อตันจังหวัดศรีสะเกษรับซื้อตันละ 16,500 บาทถึง 17,500 บาทต่อตันจังหวัดสุรินทร์รับซื้อตันละ 17,000 บาทต่อตันช่วงนี้นะครับราคาข้าวเปลือกหอมมะลินะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับแนวโน้มราคาข้าวเปลือกหอมมะลินะครับน่าจะพุ่งไปถึงตันละ 18,000 บาทต่อตันนะครับพี่น้องนะครับท่านใดนะครับจังหวัดไหนนะครับภาคอีสานบ้านเรานะครับราคาข้าวหอมมะลินะครับที่สถานที่รับซื้อนะครับถึง 18,000 แล้วบ้างนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันบ้างนะครับส่งข่าวกันบ้างนะครับพี่น้องครับครับก็มาดูราคาข้าวเปลือกเหนียวกข.6กันบ้างครับความชื้นที่ 15% นะครับมี2จังหวัดที่รับซื้ออยู่ขณะนี้นะครับจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ 13,000 บาทถึง 13,600 บาทต่อตันนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับรับซื้อตันละ 12,800 บาทถึง 13,300 บาทต่อตันมาดูรายการสุดท้ายนะครับข้าวเปลือกเหนียวนะครับเชียงใหม่สันปะตองนะครับราคาค่อนข้างจะสูงเช่นกันครับความชื้นที่ 15% นะครับจังหวัดเชียงใหม่รับซื้อตันละ 15,000 บาทถึง 16,000 บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีใหม่คะนะครับรับซื้อตันละ 11,500 บาทถึง 12,000 บาทต่อตันครับแนวโน้มราคาข้าวเปลือกประจำวันนะครับต้องติดตามกันต่อไปครับก็ราคาขึ้นลงเหมือนตลาดหุ้นครับช่วงนี้นะครับก็ต้องติดตามว่าแนวโน้มนะครับจะมีปรับขึ้นหรือลดลงนะครับพี่น้องครับประกอบกับปัจจุบันนี้นะครับประเทศไทยของเรานะครับภาคเหนือภาคอีสานนะครับเจอทั้งน้ำท่วมนะครับเจอทั้งภัยแล้งนะครับผสมกันเลยครับพี่น้องครับหลักเกณฑ์นะครับการเยียวยาให้กับเกษตรกรน้ำท่วมกรณีพื้นที่ทำการเพาะปลูกนะครับมีพืชตายหรือเสียหายนะครับจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้นะครับให้ช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริงนะครับว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับจำนวนครัวเรือนละไม่เกินกี่ไร่และก็อัตราจำนวนเงินกี่บาทต่อไร่ครับต้องรอติดตามข่าวนะครับพี่น้องครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยนะครับสู้ๆไปด้วยกันครับพี่น้องครับรับชมคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านๆออนทัวร์ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ